ช่วงบรรยากาศที่พวกเราเครียดอย่างนี้นะครับจะเรียนเชิญครับ12มีนานี้หาด้วยน้ำตาคอเบ้าด้วยนะครับเลิฟเลย101ครับ12มีนาครับรักต่างวัยเลยครับเด็กม .6 เด็กม .6 รักกับดาบแกดาบแดงอายุ55อีก4ปีก็จะอีก4 5ปีก็เกษียณแล้วเป็นเรื่องราวความรักต่างวัยซึ่งเนี่ยเป็นพ่อไม่ค่อยชอบนี่เป็นแม่เขาไม่ค่อยชอบบ้านเขามีฐานะในร้อยเอ็ดอ่ะได้พุ่มกลับหน้าใหม่ไหมพุ่มกลับหน้าใหม่คุณดร.เอ็กซ์ครับครับพี่ต้นคุณยังไงครับก็อย่างที่บอกครับวันแรกตื่นเต้นครับเพราะว่าไม่เคยกำกับหนังใหญ่ครับมีแต่กำกับหนังสั้นช่วงมหาลัยครับแล้วก็ได้น้ำหม่ำแมวให้โอกาสได้กำกับทั้งดีใจแล้วก็ตื่นเต้นวันแรกที่ก่อนจะถ่ายฉากแรกครับน้ำตาซึมเพราะว่ามันตื่นเต้นพี่ด้วยทีมงานที่แบบว่ามีแต่ประสบการณ์จากการทำหนังนี่มีแต่รุ่นใหญ่ทั้งนั้นเลยแล้วก็เราเป็นรุ่นใหม่ก็เลยตื่นเต้นแต่ก็ทำเต็มที่สุดๆครับที่มาของนักแสดงว่าตอนแรกไม่ได้วางตัวเป็นที่มาของน้องเองด้วยใช่ไหมใช่ครับตอนแรกที่คุยกับน้ำหม่ำแล้วก็ทีมงานคือเป็นพี่บินบรรลือฤทธิ์ครับแล้วก็นางเอกก็แคสกันเรื่อยๆแล้วก็เป็นน้องธัญญาไม่ถูกใจสักคนผมก็ไม่ถูกใจใหม่มาตรงนี้ดิผมก็ผมว่ามันหน้าเขาไม่บ้านพอไม่หน้าไม่ร้อยเอ็ดพอแล้วเอาจมูกโด่งมาไงให้ผมมาอย่างงี้ใช่ไหมแล้วก็หน้าสวยมาเลยอย่างงี้ผมว่านี่แหละเนี่ยหน้ามันกระด้งอย่างเงี้ยโอเคเลยอย่างเงี้ยแล้วตอนแรกก็เป็นที่บอกเนี่ยว่าไอ้ทีมงานเนี่ยว่าไอ้ผู้กำกับกับผู้ช่วยว่าน้องธัญญาไหมธัญญาไหนธัญญาอาสยามที่เล่นออนซอนเดย์กับพักแพงใช่ไหมเฮ้ยอันนั้นเขาจำมั่มนะกูว่าเขาจำมั่มเลยไปดูเขาใหม่เขาไปลดหุ่นลดอะไรแล้วงั้นพามาดูหน่อยถึงตัดสินใจแล้วเคาะเลยงั้นก็เคาะน้องธัญญาอายามเลยเจอที่กองเลยเจอที่กองถ่ายเลยเรื่องบรรยากาศน่าหักใช่ไหมค่ะก็ไปตอนแรกไปเจอก็ตื่นเต้นเลยค่ะแล้วก็ไม่คิดว่าตัวเองจะได้แต่ว่าพอได้ลองใส่วิกอะไรอย่างนี้แล้วพี่ๆช่างหน้าผมก็บอกว่าเฮ้ยแบบได้อะไรเงี้ยแล้วพี่หม่ำก็บอกว่าได้แล้วเราก็ตื่นเต้นก็รอลุ้นโทรศัพท์อีกทีนึงว่าจะได้หรือเปล่าค่ะแล้วตอนแรกที่แม่ตัวเต้นมากับแม่นะก็เดินมากับแม่เฮ้ยทำไมหน้าตาธัญญาเปลี่ยนไปเยอะวะไว้หน้าตาธัญญาไปเปลี่ยนไปเยอะเอ้าไม่ใช่ดิหว่าแม่เขานี่ว่าเขาเดินมองหลังเออธัญญาเออใช่มันก็ผอมลงจริงด้วยแหละเพราะเราเป็นชอบดูหนังอีสานอยู่แล้วแล้วเป็นแฟนคลับของเบิ้ลปทุมราชด้วยไงชอบดูหนังเขาด้วยไงก็เห็นธัญญาตอนนี้ยังอวบๆอยู่มันจะได้เหรอพอมาเห็นตัวจริงเออมันก็สวยดีนะมันก็ผอมดีมันก็ดูสวยดูชมก็โอเคแล้วคนหน้าบ้านๆด้วยใช่มั้ยล่ะพอเข้าฉากวันแรกผมก็ตื่นเต้นมากเพราะว่ามีฉากที่แบบต้องตกหัวพี่หม่ำอะไรอย่างเงี้ยหลายซีนแล้วก็ต้องสบตาซึ่งเราดูเขามาตั้งแต่เด็กค่ะตั้งแต่ยังไม่เข้าวงการเลยก็เลยรู้สึกเกรงมากๆเป็นตลกรุ่นใหญ่ไงธัญญาทีเดียวนะทีเดียวนะทีเดียวอันแรกเหยาะๆไงแป๊ะไม่ได้เอาจริงๆจะได้ทีมันกลัวเจ็บอันที่สองมาเป๊ะเจ็บจริงครับประมาณ3เทคนี่แหละประมาณ3เทคครับได้เมียพี่โดแล้วพี่สมรักครับอ้าวนี่ครับร่วมงานครับมืออาชีพพอมืออาชีพแต่ว่าขัดใจอยู่เพราะผมชอบแบบสนุกสนานฮีฮาเงี้ยหนังตลกแล้วพอบทนี้ปุ๊บต้องเล่นแบบเครียดนะต้องเล่นแบบให้แบบบทชีวิตอ่ะเอ้าเคยไม่เคยร้องไห้เคยไม่เคยน้ำตาซึมนะผมน้ำตาซึมกับสมรักแน่เลยเครียดเรื่องลูกเนี่ยเอาเถอะผมเครียดมากเลยเล่นกับพี่ไอ้พี่ขัดใจผมมากเลยนะก็ผมรู้เรื่องใครยังไม่ขัดใจล่ะแล้วบทก็ชอบเสริมแล้วพูดไม่รู้เรื่องก็ชอบให้พูดยาวอย่างเงี้ยพอพูดยาวลิ้นมันก็รัวมันยังไม่รู้เรื่องได้ไงครับนะผมก็ถือว่าแต่ว่าจริงๆแล้วหนังเนี่ยบ่งบอกถึงระบบครอบครัวเลยนะครับน่าจะมาดูเพราะว่าการครอบครัวนี้ถ้าพ่อแม่นะครับเข้าใจลูกมันดีไงอันนี้เอาดูระบบครอบครัวถ้าพ่อแม่เนี่ยมีความเข้าใจลูกๆนะครับก็จะทำให้ครอบครัวอบอุ่นถ้าเกิดพ่อแม่เนี่ยไม่เข้าใจลูกครอบครัวมีปัญหาใช่ไหมจ้ะเนี่ยพี่นกคุณนกคุณนกก็พี่สำนักพูดหมดแล้วอะค่ะพูดได้อีกมีลูกเหมือนกันนี่มีลูกค่ะก็ไม่ก็เล่นแล้วก็รู้สึกว่าอินกับลูกอะอินกับตัวเองว่าเป็นลูกสงสารลูกสงสารลูกแต่นี่ไม่สงสารใช่แม่เหมือนหน่งเลยชอบบังคับลูกอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกันเลยต้องไปดูนะคะเรื่องแรกด้วยพี่สาวนางเอกนี่ทำแท้ทำแท้เขินเลยค่ะก็ดีค่ะเพราะว่าอันนี้เขาบอกนะว่าอันนี้เป็นคนเอาด้วยเองเลย
นี่ออเดอร์เองเลยนะค่ะขอบคุณหลายแล้วค่ะต้องคนนี้เลยพี่สาวคนโตอ๋อค่ะก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ใหม่นะคะแล้วก็จริงๆพี่สมรักษ์เล่นดีมากเลยไอ้ฉากที่บอกว่าร้องไห้ทางบ้านอ่ะก็คือเล่นกัน5คนก็คือร้องไห้กันจริงนะคะก็ต้องไปดูแต่ว่าจริงๆชอบฉากพี่อะไรนะสายันสัญญาด้วยนะคะสนุกค่ะพี่ตาน้องบ้างครับผมก็เล่นเป็นคนกลางนะครับเป็นพี่ชายของน้องสัญญากับเป็นน้องชายของพี่แจ็คนะครับก็โป๊บนะโป๊บครับก็อย่างที่บอกครับคือซีนที่ผมชอบมากคือซีนที่พี่บ้านร้องไห้นะครับคือเป็นซีนที่ผมแบบไม่คิดว่าพี่บ้านจะร้องไห้จริงๆได้ครับแบบเทคเดียวคือจบเลยครับแบบน้ำตาซึมจริงๆเลยครับผมแบบสุดยอดมากครับซีนนี้ใช่ครับคุณพลห่างหายไปนานครับห่างหายไปนานกับทำการแสดงแต่ก็คุณหม่ำก็เปิดโอกาสให้มาทำการแสดงได้นะเลิฟเลยร้อยเอ็ดโอ้สิบกว่าปีเพิ่งจะได้มาเล่นหนังอีกรอบหนึ่งแล้วพี่พลหายไปไหนมาครับก็ไม่ได้หายไปไหนอยู่กรุงเทพนี่แหละแต่ไม่ได้ค่อยมีหนังอะไรเท่าไหร่เข้าซีนแรกก็เทคเกือบสิบกว่าเทคที่มึงตื่นเลยของมึงวะเนี่ยมันตาเช้าด้วยแล้วก็เป็นครั้งแรกด้วยที่นานไปสิบกว่าปีเพิ่งได้มีโอกาสการแสดงอีกรอบหนึ่งเมื่อก่อนนี้ก็แสดงตลกอยู่คณะซูเปอร์โจ๊กเมื่อก่อนนี้ตอนนี้ก็มีโอกาสได้มาแสดงภาพยนตร์กับคุณหม่ำแล้วก็น้องๆทีมงานก็อัธยาศัยดีมีความสุขนะเวลาอยู่กองถ่ายเขามีความสุขกันไอเราก็มีความสุขคือผมเล่นเนี่ยเป็นบัดดี้กันเป็นคู่หูดูโอ้กันกับหม่ำมีอะไรก็ให้คำปรึกษาในสภ.นั้นมีผมกับหม่ำเท่านั้นที่รู้นิสัยและใจคอกันแค่นั้นนะครับฝากไว้ด้วยนะครับวันที่12มีนาจะถึงนี้เลิฟเลย101นะครับภาพยนตร์เรื่องนี้ก็เป็น2ภาษานะครับ2เวอร์ชั่น2เวอร์ชั่นนะครับโอ้ยเวียนกรรมก็เป็น2ภาษานะครับใครที่อยู่ภาคใต้ผมขอบอกว่าตั้งแต่ชุมพรลงไปท่านจะได้ฟังเสียงเป็นภาษาใต้นะครับให้เสียงภาษาใต้โดยเอกชัยศรีวิชัยน้องดิลลี่น้องกินนี่หลวงไก่บ่าววีแล้วก็ทีมงานพันธมิตรไม่ต้องห่วงภาษาอีสานจะฟังไม่เรื่องผมจัดการให้เรียบร้อยหมดแล้วแต่ส่วนภาคอีสานนะครับอย่ามาเขี่ยตูดในภาคอีสานก็เหมือนเดิมครับทั้งกรุงธนบุรีเหมือนเดิมก็เป็นชาวอีสานทั้งหมดเลยนะครับแล้วไปทางใต้ก็มีไหมใต้ก็มีครับแล้วถ้าไปเชียงรายไปฟังทางไหนเชียงรายก็มีภาษาเหนือนะครับผมเดินไปแปลให้ฟังไปไหนก็ไปสมนักไปก็ถีบไปนู่นไปอะไรนะครับทำไมเรื่องจับสองคุณในอีสานดูตลาดที่ชมผมทำหนังอีสานมาเกือบ4 5 6เรื่องแล้วผมรู้สึกว่าอยากให้คนใต้เขาสบายใจแบบให้เขาดูแบบสบายหูลื่นหูก็มานั่งนึกว่าจะหาใครมาพากว่านั่งนึกตั้งนานนึกไปมาพอดีผมก็เอกชัยก็เหมือนครัวกันอยู่แล้วเหมือนเพื่อนเหมือนฝูงเหมือนพี่น้องเหมือนครอบครัวกันอยู่แล้วท่านเอกชัยช่วยผมหน่อยเรื่องอะไรเดี๋ยวผมจัดการให้เขาก็ไประดมคนมาให้เลยมีใครบ้างท่านเอกชัยบอกมีลิลลี่มีจินนี่อุ้ยเหรอเอานะงั้นก็คนก็ดูทั้งอำเภอดิเออใช่ทีนี้ก็บอกเอาแล้วใครอีกงั้นพันธมิตรด้วยมาร่วมด้วยเพราะว่าพี่โตพันธมิตรใครรู้จักทีมงานพันธมิตรไหมครับพันธมิตรที่ภาคเสียงโจชิงสือที่ภาคเฉินหลงอ่ะนั่นแหละเขาเป็นคนใต้เป็นคนหนาใหญ่ด้วยแล้วก็มาช่วยกันดูแลเรื่องภาคภาษาใต้นะครับภาพอยู่เรื่องนี้ผมบอกว่าตั้งแต่ชุมพรลงไปท่านดูแบบสบายอกสบายใจเลยภาษาใต้เลยภาษาใต้เลยแรงใต้เลยมันก็มีส่วนนะครับแต่หลักๆผมไม่ได้คิดขนาดนั้นผมคิดแค่ว่าอยากให้คนใต้เขาได้ลื่นหูดูแบบสบายเหมือนจะต้องมานั่งดูซับแล้วมานั่งแปลภาษาอีสานผมแล้วเอาไม่ต้องอะไรละใต้เลยผมเคยได้ยินมีเพื่อนๆกันนะไอ้มันไอ้มันคนฟังไม่รู้เรื่องมึงให้คนมันแร่งปะท่าตายปากปะท่าตายไม่ได้เออเอาได้กูจัดให้ทีนี้ว่าคนภาคกลางในส่วนมากจะฟังภาษาอีสานรู้ครับใจภาษาอีสานดีครับเพราะว่าคนอีสานมาอยู่กรุงเทพเยอะคนภาคคุยกลัวครับก็มองเบื้องหันก็ต้องเบื้องหันก็คุยทางโน้นแหละโอเคครับไม่ต้องห่วงครับใครที่อยู่ภาคกลางก็ภาษาอีสานเลยทั้งหมดเลยนะครับฝากหนังด้วยนางเอกฝากไหมฝากเลยค่ะฝากภาพยนตร์เลิฟเลย101ค่ะ12มีนาคมนี้ทุกโรงภาพยนตร์ค่ะรับรองว่าได้รู้ทุกรสชาติไม่ว่าจะเป็นเรื่องครอบครัวแล้วก็เป็นเรื่องของความรักค่ะฝากแฟนคนนี้ด้วยในหนังนะค่ะแล้วก็ฝากแฟนตัวจริงด้วยนะ สิทธิพิเศษสำหรับด้อมหวานใจมิวกับรวมฟุตเทจมิวกับ6อีเวนต์จัดเต็มทั้งสัมภาษณ์และบรรยากาศในงานแฟนคลับท่านไหนสนใจดาวน์โหลดไปตัดต่อลง YouTube คลิกลิงก์ด้านล่างคำอธิบายคลิปได้เลยรับจำนวนจำกัดค่ะ